วัสดีครับครับผมต้นนะครับสรัญนันท์เศรษฐกูลครับรับบทเป็นคิมในเรื่องลายนักนั้นรักของมาเฟียครับผมก็รับบทเป็นกมลนะครับยืนกุศลวงศ์สามราชกรครับแต่ตอบรับก็โอเคครับรู้สึกว่าตัวเองพอใจแล้วก็ทางพี่ยุนทางทีมงานทุกคนรู้สึกว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็เรารู้สึกแฮปปี้ที่แบบว่าแฟนคลับชอบแล้วก็แบบคนดูชื่นชอบครับผมกระแสการดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยฮะแบบยิ่งออนคนดูก็ยิ่งชอบอะไรเงี้ยเราดีใจดีเห็นคนดูแล้วคนติดตามเรามากขึ้นด้วยก็หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยดีกว่าแบบคาแรคเตอร์ของพี่ยุนเลยเนาะเพราะว่าแบบเป็นแบบใช่ให้เปลี่ยนเลยไหมครับให้อยู่ในเรื่องดีกว่าผมชอบแบบว่าเข้มๆครับเพราะว่าแบบอาจจะแอบเห็นได้น้อยเห็นได้แค่ในเรื่องอย่างเดียวใช่ครับผมสีแล้วเราชอบเขาเป็นจริงก็เหมือนอาจริงต้นกับคิมก็คล้ายๆกันน่ารักน่ารักเหมือนกันครับอีพีต่อไปก็คิมถูกจับตัวไปแล้วก็กำลังดูเดือดแล้วผมเนี่ยต้องหาวิธีแล้วก็หาว่าใครเป็นคนจับตัวคิมไปก็จะไปช่วยแล้วไปแก้แค้นที่มันเอาคนรักของไปอันนี้อินน้ำอินก็แตกต่างมากพอสมควรเพราะตัวจริงจะขี้เล่นหน่อยฮะตัวในเรื่องเนี่ยเขาจะอายุเยอะแล้วมีความสุขุมมากเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเงี้ยเขาต้องดูแลคนดูแลนู่นดูแลนี่แล้วก็มีธุรกิจของตัวเองเงี้ยเขาต้องมีความสุขุมนะครับมีความวังมากวุฒิภาวะเขาจะสูงหน่อยอะไรเงี้ยสำหรับผมก็ไม่ค่อยต่างมากครับจะต่างเป็นเรื่องของอายุแล้วก็เหมือนกับว่าเขามีหน้าที่การงานเป็นนักบัญชีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ายังมีความแบบว่าคล้ายตัวเองแต่ว่ามันก็จะมีความแบบนิสัยบางอย่างที่เราไม่เคยทำแต่ว่าหมายถึงว่าในตัวละครเขาทำอะไรอย่างเงี้ยครับความยากง่ายพี่ความยากอาจจะเป็นที่ตรงทุกคนอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยอาจจะเรียนกันหนักแล้วก็เวิร์กช็อปกันหนักมากพอสมควรอะไรเงี้ยพอมาซีนแรกหรือว่าอะไรนะคิวแรกอะไรเงี้ยก็จะมีความเกรงๆพอสมควรก็กว่าจะตกเข้าที่เข้าทางก็จะพักหนึ่งอะไรเงี้ยว่าออนไปก็จะมีแบบว่าแข็งๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำงานมากกันมาเยอะครับดีนะดีแต่ตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำแต่แบบก็โอเคหนึ่งสองสามก็ดีมากดีมากพอที่เราแบบพอใจแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้มันขึ้นปีเหมือนกันครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องลายนักนารักของมาเฟียของพวกเราด้วยนะครับทุกวันพุธนะครับ5 ทุ่มตรงนะครับผมทาง GMM 25นะครับฝากด้วยนะครับใครดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง Y Entertainment ด้วยนะครับมีครบทุกตอนครับทาง YouTube นะครับผมใช่ครับ